ลิปเสียงน้ำตกกันนะคะปั่นจักรยานมาจอดแล้วก็มาทำคลิปน้ำตกค่ะได้ยินชัดไหมคะวันนี้ลองทดสอบเอาไมค์มาใช้ประโยชน์ไม่แน่ใจว่าจะได้ชัดไหมมาทำคลิปเสียงน้ำตกนี่จ้ะทำคลิปน้ำตกเสียงสดใสเสียงธรรมชาติค่ะเดินมาเที่ยวสวนสาธารณะค่ะแล้วชมวิวไปรอบๆด้วยนะคะเขตนี้ก็จะเป็นเขตของเอกลิกนี่ค่ะเอกลิกก็คือโบสถ์ของเมืองฝรั่งเศสค่ะจ้ะชาวบ้านเราก็วัดที่นี่ก็คือโบสถ์ค่ะเดี๋ยวชมภาพวิวไปเรื่อยๆนะคะได้ยินเสียงน้ำตกแล้วก็เพลินดีจ้ะนี่ค่ะน้ำตกเขาก็จะไหลเป็นทางไปนี่จ้ะชมวิวไปเรื่อยๆค่ะคะนี่จ้ะเสียงน้ำตกเขาก็จะไหลมาตกสู่ตรงนี้จ้ะนี่จ้ะนี่ก็จะเห็นว่าน้ำตกอยู่ทางปุ้งแล้วก็จะไหลลงมาตกตรงนี้ค่ะทำไว้สวยงามมากค่ะฟังเสียงเพลินเลยค่ะวันนี้ลมแรงวันนี้มีแดดดีแต่มีลมค่ะอากาศเริ่มเปลี่ยนอีกแล้วนี่จ้ะก็จะเห็นอีกลิกนั่นอยู่นี่คือใต้ต้นไม้ใหญ่ก็จะมีเสียงนกค่ะผ่าจากเสียงน้ำตกก็จะเป็นเสียงนกค่ะอันนี้คือต้นบัวหิมะจะหอมเหมือนดอกบัวเลยแล้วเห็นน้องเขาบอกว่าเป็นบัวหิมะสมปองบัวหิมะด้วยสวยงามมากค่ะดอกเขากำลังออกเรื่อยๆที่บ้านที่ถ่ายรูปที่บ้านเพื่อนมาหนึ่งครั้งเขาเรียกว่าบัวหิมะค่ะอันนี้ก็มาแก้ชื่อแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสจะเรียกว่าโมนาเรียนะคะหรือบัวหิมะค่ะดอกของเขาจะสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวทำกล้องของสูงปึ๊ดนี่ค่ะใกล้ๆค่ะวันนี้ลมแรงมากเลยค่ะเสียงน้ำตกเสียงลมเสียงนกคลักเข้ากันไปค่ะมาชมต้นโมนาเรียค่ะตอนนี้มีลมโยกสวยงามค่ะนี่ค่ะมีลมโยกยอดไม้สวยงามมากเลยค่ะอันนี้จะเป็นสวนเขาสวนสาธารณะเขาจะเดินออกกำลังกายกันค่ะสวนสาธารณะคนเขาก็จะเดินออกกำลังกายกันค่ะนี่ต้นไม้ใหญ่ทีนี้หันไปทางแสงหน่อยนึงจะมีแสงพระอาทิตย์ลอดยอดไม้มาหน่อยนึงค่ะวนไปรอบๆนะคะนะมีนกมาให้ชมด้วยค่ะคือนกเขาที่เขาร้องกุ๊กกู้กุ๊กกู้อยู่ค่ะนะคะบินมาเกาะชึบอยู่ตรงยอดไม้นี่ค่ะเราจะค่อยๆเดินไปหาเขา
ค่อยๆเดินไปหานกจ้ะมีนกบานานไปแล้วพอเห็นคนปั๊บก็หนีเนาะสัญชาติญาณของเขาเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นอีกคลิกที่สมปองแต่งงานนะคะที่จัดงานแต่งงานค่ะอันนี้คือถ้าเป็นบ้านเราก็เหมือนสารกลางเนาะเหมือนสารกลางถ้าเรียกง่ายๆบงชูคนเขาเดินออกกำลังกายมาเสียงนกมาโอ้มีเสียงเด็กสนุกสนานกันวันนี้คือวันหยุดสวยงามค่ะจะมีดอกไม้แล้วก็ถ่ายไปที่ศาลากลางของเขาสมปองเรียกเป็นศาลากลางของฝรั่งเศสละกันเนาะนี่จ้ะสวยงามสวยงามเสียงธรรมชาติเสียงน้ำตกเสียงนกแล้วก็คักเขากับเสียงเด็กมาเล่นออกกำลังกายกันนะก็มากับครอบครัวเขาจะสนุกสนานกันมากเลยนะจ๊ะคือต้นเสียงที่มาเสียงเจ้าเจ้าเลยมากับคุณพ่อพากันมาเดินมาออกกำลังกายมาสนุกกันใหญ่เลยวันนี้คือวันหยุดมีแดดมีลมทำให้อากาศนั้นเย็นขึ้นจะไม่ร้อนมากเด็กๆ ก็ชอบกันสนุกกันจับภาพไกลๆได้เพราะว่าวันหยุดเนาะเขาก็จะพาลูกมาเล่นกันอันนี้คือโรงเรียนโรงเรียนของฟัสตัดค่ะโรงเรียนเขาก็จะมีแยกโรงเรียนเด็กเล็กเด็กโตเหมือนกับบ้านเราเนาะมีเสียงนกปนเสียงเด็กนะฟังเสียงนี่จ้ะโรงเรียนเขาก็จะติดกับศาลากลางค่ะเนี่ยหมุนกล้องไปรอบๆนะคะสวยงามค่ะยังไงก็ยังชอบอยู่ต้นไม้เนี่ยค่ะนานเสียงโบสเสียงเคาะระฆังนี่จ้ะน่าได้ยินเสียงต้องแต่งฟังเสียงนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สิบเอ็ดคือ11โมงแล้วค่ะบ้านเราก็เสียงกองพระฉันข้าวที่นี่จะเป็นเสียงระฆังคือ11โมงค่ะเป็นการตีบอกเวลาโอเคนั่นคือศาลากลางค่ะหมุนกล้องกลับมาทางโรงเรียนสวยงามค่ะก็พาลูกมาเดินกันทางนู้นเราจะไม่เหมือนกล้องไปหาเด็กๆเราจะอยู่กับต้นไม้ดอกไม้ที่สวยงามนะคะนี่ค่ะวันนี้ลมดีมากเลยพัดปลิวสวัยกับดอกไม้ที่สวยงามค่ะนี่จ้ะที่เขาเรียกก็บัวสวรรค์สวยงามมากนี่ดูดอกใกล้ๆเลยค่ะนี่จ้ะถ้าเป็นใกล้ๆดอกเลยนี่สวยงามมากค่ะกีบเหมือนกีบบัวเลยค่ะสวยงามสวยงามถ่ายเก็บภาพเอาไว้ดูงามๆค่ะลมเขาก็ปิวสวัย
เนาะถ้ามีเสียงดนตรีเข้าครวญเบาๆก็จะแบบงดงามมากเลยค่ะนี่สวยงามสวยงามมากค่ะนั่นก็มาเล่นกล้องเลยนะดอกไม้มาเล่นกล้องพร้อมกับสายลมเราก็เพลิดเพลินไปกับดอกไม้ด้วยค่ะวันนี้เก็บภาพงามๆของดอกบัวหิมะมาฝากกันนะคะนี่คือบัวหิมะที่เมืองฝรั่งเศสค่ะงดงามมากค่ะให้ชมกันชัดๆชมกันเต็มๆนี่ค่ะอันนี้คือกลีบไม่จะเหมือนดอกบัวมากเขาถึงได้เรียกเป็นบัวหิมะแล้วกลิ่นก็หอมแบบดอกบัวค่ะบงชื่อโฟโต้เฟลอร์เด็กน้อยเข้ามาชะงกฟังเสียงถ้าเราพูดภาษาไทยเนาะแล้วก็มาบ่งชู้ด้วยน่ารักตัวน้อยนี่ลมพอลมเร็วแผ่วพิ้วสยิวดอกไม้สวยงามนั่นสวยงามมากเลยค่ะลมโยกค่ะนี่วันนี้ลมแรงค่ะสวยงามมากค่ะขยับมาฝั่งนี้หน่อยตรงนี้ดอกเขาจะหนานี่จ้ะมุมนี้ดอกจะหนามากแต่เราอยู่ต่ำเนาะกล้องก็ยกสูงมากไม่ได้เพราะสายระยงระยางนี่จ้ะสวยงามตามท้องเรื่องบัวหิมะจ้าบัวหิมะสวยงามมากค่ะนี่ลมพัดสะบัดโบกโบยลมพัดสะบัดโบกโบยสวยงามจริงๆค่ะขอเก็บภาพไว้นานๆสักหน่อยชอบมากเลยนี่สวยงามเสียเหลือเกินดอกไม้หอมค่ะหอมกลิ่นนุ่มๆกลิ่นหอมกลิ่นดอกบัวเลยค่ะลมแรงมากเลยเสียงนกปิ๊ด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 เสียงนกปิ๊ดปิ๊ดอยู่ไกลๆโอเคนะคะวนกล้องก่อนนี่สวยงามมากเสียงเด็กเขาก็สนุกกันเหลือเกินดอกไม้ก็ปิ้วสวัยเสียงลมเสียงเด็กเสียงนกครบสูตรเลยวันนี้คือวันหยุดเด็กๆ ก็สนุกกันใหญ่เลยสวยงามสวยงามค่ะสวยงามนี่ก็คือยอดไม้เขาก็ปลิวสวยสวยงามเหมือนกันค่ะนี่จ้ะลมแรงค่ะด
ดอกไม้ต้นไม้โยกสวยด้วยสายลมแรงลมนี่จ้ะสวยงามมากค่ะเด็กก็สนุกต้นไม้ก็พิ้วลมเด็กก็สนุกเพราะว่าอากาศไม่ร้อนมากอากาศของเขาดีมาก